อีกโรคหนึ่งโรคระบาดไม่รู้จะใช้ยาไหนรักษาดีมโนโคโรนาเนี่ยนะคะแล้วพอมโนไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปสร้างข่าวลือข่าวปลอมกันนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีดีอีก็ประกาศที่จะทำสงครามกับเฟคนิวส์แล้วนะคะโดยเตรียมร่วมมือกับ Facebook Thailand เพื่อติดตามและตรวจสอบข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์เนี่ยนะคะในทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกและความอ่อนไหวของประชาชนโดยเฉพาะข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณกานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะคะบอกว่าภายในวัน 2-3 วันนี้นะคะจะมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับ Facebook Thailand ในการกำหนดกระบวนการติดตามแล้วก็ตรวจสอบข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์ซึ่งจะครอบคลุมทุกเรื่องนะคะรวมทั้งไวรัสโคโรนาเพื่อที่จะป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกและความอ่อนไหวของประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าข่าวปลอมนี้มีการเผยแพร่ในทุกช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียโดยเชื่อว่าความร่วมมือกับภาคเอกชนครั้งนี้จะทำให้สามารถแก้ปัญหาการสร้างข่าวปลอมได้เป็นอย่างดีและจะทำให้ผู้ที่สร้างข่าวปลอมระมัดระวังไม่ทำผิดมากขึ้นนะคะโดยคุณพุทธิพงศ์ก็ยืนยันบอกว่าทางกระทรวงนั้นได้ดำเนินการเรื่องเฟคนิวส์มาโดยตลอดรวมทั้งติดตามแล้วก็รวบรวมข่าวปลอมในทุกเรื่องรวมถึงการติดตามแล้วก็ตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเข้มงวดด้วยนะคะไปฟังเสียงคุณพุทธิพงศ์ค่ะทางกระทรวงทำอยู่แล้วนะครับเฟคนิวส์ตอนนี้ทั้งเรื่องการติดตามรวบรวมนะครับเป็นเฟคนิวส์ทุกเรื่องนะครับรวมถึงการติดตามตรวจจับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดคุยกับผู้บริหารของFacebook จากต่างประเทศนะครับเมื่อสักครู่ได้พูดคุยผมเชื่อว่าภายในวัน2วันนี้จะมีข่าวดีนะครับทาง Facebook แล้วก็ทางรัฐบาลไทยก็จะมีกระบวนการในการติดตามแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันข่าวปลอมแล้วก็สถานการณ์ทั้งของไวรัสโคโรนาซึ่งกระทบกับความอ่อนไหวของพี่น้องประชาชนด้วยการข่าวด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับงั้นผมเชื่อว่าโดยเร็วนี้ครับภายในวันสองวันเราทำงานเต็มที่ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมมือกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเฟคนิวส์ต่างๆหรือคนที่จะผลิตเฟคนิวส์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าต้องระวังแล้วนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากFacebook จากต่างประเทศนะครับแล้วที่ผมได้ไปอเมริกากลับมาได้คุยกับผู้บริหารเขากลับมาก็ได้ประโยชน์นะครับได้พูดคุยกันตลอดเดี๋ยวผมคิดว่าภายใน 2-3 วันนี้ครับจะมีข่าวดีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับทาง Facebook Thailand ในเรื่องของเฟคนิวส์ครับก็เรียกได้ว่าเอาล่ะเอาจริงสักทีนะคะสำหรับการทำงานเชิงรุกของกระทรวงดีอีเพราะว่าตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยเขาบอกว่าผลงานไม่ได้แบบว่าโดดเด้งไปกว่าปอทเลยซึ่งปอทก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำได้ดีนะคะแต่ว่าหลายคนคือคาดหวังแหละว่าพอมีกระทรวงดีอีเนี่ยน่าจะทำงานเชิงรุกแล้วก็น่าจะมีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมกว่านี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเฟคนิวส์แบบนี้ก็หวังว่าเราจะได้เห็นผลงานกระทรวงนี้แบบเป็นรูปธรรมเสียทีนะคะในขณะเดียวกันสื่ออื่นๆอย่างยกตัวอย่างกรณีของ MGR Online เนี่ยก็ทำเป็นเซกชันโดยเฉพาะเลยนะคะว่าเนี่ยพวกนี้คือข่าวปลอมจะได้ตรวจเช็คได้นะดีเนาะเออดีนะถ้าหลายๆสื่อช่วยรัฐบาลทำงานแบบนี้นะคะอย่างน้อยก่อนที่เราจะแชร์เราไปเช็คกับสื่อที่เขาทำแบบเนี้ยนี่อันนี้คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ MGR ได้เลยของ MGR Online นะคะก็จะมีรายงานสถานการณ์ทั้งข่าวด่วนนะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นไฮไลท์ในประเด็นร้อนๆมีความคืบหน้าเข้ามาแล้วก็รวมถึงว่ามีที่ระบุไปเลยนะคะบอกไปเลยว่าเนี่ยบรรดาสิ่งเหล่านี้คือข่าวปลอมทั้งหลายนี่ไงรู้ทันเฟกนิวส์นี่ไงเห็นไหมคะเนี่ยก็คือแยกเซกชันมาให้เห็นเลยใน agronline.com ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนามีอะไรบ้างอัปเดตให้ได้รู้ความเคลื่อนไหวทั้งในประเทศต่างประเทศรู้ทันเฟกนิวส์มีอันไหนเป็นข่าวปลอมบ้างเอ็มจีอาร์ไลน์ก็รายงานนี่เอ็มจีอาร์ไลน์เขาไม่ได้ทำงานให้กระทรวงดีดูใช่ไหมไม่ใช่ทำหน้าที่สื่อมวลชนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยง่ายขึ้นเลยนะคะถ้ากระทรวงดีเนี่ยจะนำลิงก์ของเอ็มจีอาร์ไปลิงก์ไว้กับ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของเขาคุณก็จะไม่ต้องเปลืองบุคลากรนะคะเพราะว่า MGR เนี่ยจะทำให้สำเร็จรูปแล้วคุณแค่เอาลิงก์ไปแปะนะประชาชนได้ประโยชน์คุณได้หน้าไม่ใช่คุณได้ผลงานนะคะแล้วก็ทาง MGR เนี่ยก็จะได้ในฐานะเป็น reference ที่เป็นข้อมูลที่มาของข้อมูลแหล่งข่าวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบอกเลยว่าไหนข่าวปลอมไหนข่าวปลอมมีการแก้ไขหรือว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรกันบ้างนะคะ